จะเป็นยูโร2นะครับเดี๋ยวมาดูสรีระหน้าตากันครับสำหรับคนที่จะทำเองครับหน้าตาก็จะปานนี้ครับไม่มีอินเตอร์นะครับรุ่นนี้จะไม่มีอินเตอร์นะครับนี่ครับยูโร2หน้าตาประมาณนี้ครับผมก็มาทำการนะครับถอดตัวน็อตยึดคอมแอร์นะครับจะเป็นน็อต4ตัวนะครับเป็นประแจเบอร์14นะครับจุดนี้ครับจากนั้นก็ไปถอดตัวลิ้นเร่งปีกผีเสื้อนะครับจะเป็นหกเหลี่ยมเบอร์5มิลลิเมตรนะครับผมก็มาถอดตัวท่อร่วม ID นะครับก็ถอดออกมานี่ครับดึงออกมาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับผมจะดึงออกมาประมาณนี้ครับหนานะครับนี่ก็หนามากนะครับวิ่ง108ก็ประมาณ109ครับ 189,000 ครับนี่ครับหนามากครับเต็มทุกช่องทางเลยครับนี่ก็คือท่อ ID ด้านในนะครับนี่ครับตันหนักมากครับคันนี้ถือว่าหนักมากครับนี่ครับมอเตอร์ก็แกะออกมาครับก็ตัวที่มันติดนะครับก็คือติดจากตรงนี้นะครับเวลาเรากดทดสอบก็กดแบบนี้ครับนะครับมันจะต้องดีดออกแบบนี้นะครับก็คีนเซนเซอร์ให้นะครับแมสกับตัวบาโลนะครับแล้วก็ดูตัวเท่าลมไอดีครับนี่ครับเก็บรายละเอียดให้หมดครับให้ได้ลึกที่สุดออกมาให้ได้เยอะที่สุดนี่ครับหลังจากผมล้างทุกหลังเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็มาทำการประกอบตัวท่อร่วม ID นะครับก็ทำการประกอบแล้วก็ใช้ค่าท่อนะครับตำแหน่งนี้นะครับก็คือตำแหน่งที่1นะครับผมมีตำแหน่งบอกนะครับว่าตั้งค่าที่เท่าไหร่แล้วจุดไหนนะครับก็คือจุดที่1จุดไหนจุดที่2นะครับจุดนี้นะครับที่ผมหมุนนะครับก็คือจุดที่2นะครับเราจะทำการหมุนเป็นรูปกากบาทนะครับกลับไปกลับมานะครับน็อตทั้งหมดมีทั้งหมด8ตัวนะครับผมก็ใส่ค่าทอร์คให้ทุกจุดทุกรายละเอียดมอเตอร์ยาก็มีค่าทอร์คให้ถูกต้องนะครับตัวลิ้นเร่งปีกผีเสื้อนะครับผมก็มีค่าทอร์คให้ถูกต้องตรงตามแบบน็อตตัวสายรัดท่อ ID นะครับผมก็มีค่าทอร์คให้ครับการเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากล้างท่อร่วม ID แก้ปัญหาไฟลุกเครื่องยนต์โชว์ครับสวัสดีครับอยู่ผมโดมอโตเมชั่นสวิตนะครับวันนี้นะผมก็จะมีงานล้างท่อร่วม ID นะครับของรถ Isuzu เครื่อง 2.5 นะครับอันนี้เป็นรหัสเครื่องนะครับ 4JK1 นะครับอันนี้ปี2007นะครับรุ่นนี้ครับจะเป็นยูโร2นะครับเดี๋ยวมาดูสรีระหน้าตากันครับสำหรับคนที่จะทำเองครับหน้าตาก็จะปานนี้ครับไม่มีอินเตอร์นะครับรุ่นนี้จะไม่มีอินเตอร์นะครับนี่ครับยูโร2หน้าตาประมาณนี้ครับคันนี้ก็จะถอดล้างท่อร่วม ID ครับแล้วก็แก้ปัญหาไฟรูปเครื่องยนต์โชว์ด้วยนะครับติดเครื่องยนต์มาแล้วนะครับไฟรูปเครื่องยนต์โชว์นะครับนี่ครับของรถ Isuzu นะครับก็เลขไมค์นะครับ 189,200 ก็ตีไปครับ 109,000 นะครับเลขไมค์ 109,000 นะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นโค้ดอะไรครับอันนี้ผมเกาะเครื่องมาแล้วนะครับผมก็จะเข้าไปอ่านค่าโค้ดเลยนะครับรีดโค้ดครับนี่ครับเป็นP0403 นะครับ Exhaust Gas Recirculation ขั้นตอนแรกนะครับเราก็ดับเครื่องยนต์ให้เรียบร้อยครับถอดกุญแจออกเราก็มาทำการปลดแบตเตอรี่นะครับผมก็จะทำการปลดแบตเตอรี่นะครับเป็นขั้วลบออกก่อนนะครับก็จะเป็นประแจเบอร์10นะครับนี่ครับจุดนี้ครับเบอร์10ต่อไปก็ไปปลดขั้วบวกนะครับเราก็จะต้องทำการยกตัวแบตเตอรี่ออกไปนะครับเพราะชุดนี้ครับจะมีน็อต1ตัวครับที่มันอยู่ตรงฝั่งตัวท่อร่วม ID ฝั่งแบตนี่ครับดังนั้นครับชุดนี้จะต้องปลดออกครับพวกคอมองคอมแอร์ต้องปลดออกครับจากนั้นก็มาคลายตัวซัพพอร์ตนะครับจะต้องเอาซัพพอร์ตที่ยึดตัวแบตเตอรี่ออกนะครับจะเป็นเบอร์12นะครับจะเป็นน็อตยึด3ตัวนะครับเบอร์12น็อตยึด3ตัวก็มาหมุนออกครับหมุนชุดซัพพอร์ตนี่ครับออกไปแล้วก็จะทำการยกแบตเตอรี่ขึ้นนะครับรุ่นนี้ก็จะอาจถอดยากหน่อยครับเพราะมันรายละเอียดและอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะครับเพราะเราต้องมาถอดแบตถอดคอมแอร์ปุ่ดสายพงสายพานนี่ครับนี่ครับก็ทำการหมุนน็อตออกนะครับก็แยกรายละเอียดของน็อตด้วยนะครับน็อตของใครของมันนี่ครับผมก็ยกซัพพอร์ตแล้วก็น็อตนะครับชุดนี้นะครับก็ออกไปแยกเก็บไว้ต่างหากนะครับนี่ครับก็ยกชุดนี้ออกไปเลยครับจากนั้นนะครับผมก็มาทำการยกแบตเตอรี่ออกนะครับก็จะเริ่มเห็นสรีระหน้าตาโล่งขึ้นโล่งขึ้นแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมก็มาทำการปลดตัวสายพานนะครับนี่ครับจุดนี้นะครับก็ทำการต้องปลดนะครับเพราะเราจะต้องปลดคอมแอร์จะต้องปลดตัวสายพานออกนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถถอดล้างท่อร่วม ID ได้นะครับก็จะเป็นเบอร์14นะครับจุดนี้นะครับเป็นเบอร์14นะครับจะเป็นลูกลอกสายพานนะครับจะเป็นลูกลอกให้เราใช้ประแจเบอร์14ของเรานี่ครับหมุนคลายออกนะครับให้ลูกลอกมันคลายตัวคลายตัวนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้ประแจเบอร์12นะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับ
พื่อหย่อนสายพานนะครับเมื่อเราหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปแล้วครับไอตัวลูกลอกนะครับมันก็จะทำการเลื่อนลงเลื่อนลงเลื่อนลงก็จะสามารถทำการปลดตัวสายพานได้นะครับผมก็ทำการหมุนลงไปเรื่อยๆนะครับหมุนลงจนมันหย่อนนะครับแล้วเราก็สังเกตดูครับว่ามันหย่อนพอหรือยังสามารถปลดสายพานออกจากตัวคอมแอร์ได้หรือยังถ้าปลดสายพานจากคอมแอร์แล้วได้แล้วเราก็ไม่ต้องหมุนออกให้มันสุดนะครับหมุนแค่พอปลดได้ก็พอนะครับก็จะเอาไว้ประมาณนี้นะครับนี่ครับก็ทำการหมุนไปเรื่อยๆนะครับก็ใช้ลูกบล็อกเบอร์12นะครับนี่ครับก็จะอยู่จุดนี้นะครับมองดูด้วยครับว่าตำแหน่งที่มันเกาะนะครับเกาะกับอะไรบ้างเมื่อมองเสร็จแล้วก็ทำการปลดออกเลยครับผมก็จะปลดวางไว้ตำแหน่งนี้นะครับไม่ได้ยกขึ้นมาเก็บนะครับเพราะเราแค่ปลดออกจากตัวคอมแอร์เฉยๆครับนี่ครับผมปลดแล้วผมก็มาทำการนี่ครับไล่ปลดสายปลดอะไรต่างๆนะครับเพื่อเคลียร์สายต่างๆออกเพื่อให้เราทำงานโล่งขึ้นนะครับจุดนี้ครับจะเป็นกริปรัดนะครับกดให้เรากดแล้วก็ดึงออกนะครับบางตัวนะครับก็จะต้องง้างฟันมันนะครับแล้วก็ทำการปลดออกนะครับไล่ปลดออกจากนั้นนะครับมาปลดตัวไฟนะครับตัวนี้เป็นช็อกเก็ตไฟที่จ่ายเข้าคอมแอร์นะครับต้องปลดออกนะครับถ้าไม่ปลดออกถ้าเราดึงออกเลยสายขาดนะครับต้องกดแล้วก็ดึงออกนะครับจากนั้นครับมาใช้ประแจนะครับทำการหมุนตัวคอมแอร์ออกนะครับนี่ครับจุดนี้นะครับก็อาจจะแน่นหน่อยนะครับจุดนี้นะครับก็ทำการหมุนออกนะครับของน็อตแต่ละตัวแต่ละจุดนี่ครับจะเป็นน็อตยึดทั้งหมด4ตัวนะครับก็ทำการหมุนชุดนี้ออกครับนี่ครับทำการหมุนออกก็จะหมุนยากออกมากมากเลยนะครับจุดนี้ครับมันจะแน่นมากดังนั้นต้องใช้ประแจเบอร์ดีๆนะครับประแจเบอร์ดีๆก็มาทำการหมุนออกนะครับจุดนี้ครับนี่ครับผมก็ทำหมุนตัวล่างนะครับเราจะมองค่อนข้างยากเลยนะครับตัวล่างนะครับตัวล่างนะครับนี่ครับผมทำการคายออกนะครับทำการคายออกเพื่อที่จะต้องถอดตัวคอมแอร์ตัวคอมแอร์นะครับผมจะไม่ปลดสายพวกน้ำยาองค์น้ำยาแอร์นะครับผมปลดแค่ตัวคอมแอร์นี่ครับปลดออกแล้วผมก็จะเอาตัวคอมแอร์วางไว้ตรงถาดแบตนะครับถาดดำๆนะครับก็คือถาดแบตนี่ครับผมจะปลดแค่นี้นะครับอย่างนั้นนะครับใครที่ทำเองก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยนะครับเราแค่ปลดแล้วก็เอาตัวแบตนี่ครับวางไว้จุดนี้เพราะถ้าเราไปถอดทรงถอดสายต้องมาไล่น้ำยาองค์น้ำยาแอร์ใหม่หมดครับเสียเวลาเราเยอะครับดังนั้นครับเราทำเฉพาะจุดที่เราทำครับตัวที่ไม่จุดนะครับแล้วก็ถอดออกมาเก็บไว้ในส่วนที่มันไม่เกะกะครับให้เราสามารถทำงานได้ครับน็อตจุดนี้นะครับมันก็เป็นประแจเบอร์14นะครับต้องใช้ประแจเกตดีๆนะครับนี่ครับจุดนี้นะครับผมลืมบอกนะครับว่ามันเป็นประแจเบอร์14นี่ครับเราหมุนน็อตออกนะครับก็แยกรายละเอียดไว้นะครับของใครของมันตอนประกอบก็จะได้ประกอบง่ายนะครับแต่ละจุดแต่ละรายละเอียดนะครับผมมีค่าทอร์คให้ถูกต้องตรงตามแบบ 100% เลยนะครับเป็นค่าทอร์คของศูนย์ Isuzu เลยนะครับอันนี้ค่าถูกต้องแน่นอนครับสำหรับคนมีประแจทอร์คคนไม่มีประแจทอร์คก็สามารถดูได้ครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้มากๆเลยครับสำหรับงานล้างท่อรวม ID ของรถ Isuzu เครื่อง 2.5 นะครับอันนี้เป็นปี07นะครับเป็น Euro 2นะครับรุ่นนี้นะครับเป็น Isuzu Euro 2จากนั้นนะครับผมก็มาทำการถอดตัวซัพพอร์ตนะครับตัวซัพพอร์ตยึดคอมนะครับตัวนี้นะครับมันใช้ประแจเบอร์12นะครับหลักๆก็ประแจเบอร์12เบอร์14เบอร์17นี่ครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับก็ทำการคายชุดนี้ออกครับเราคายชุดนี้ออกครับจะเป็นน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับก็แยกรายละเอียดของน็อตให้เรียบร้อยนะครับว่าน็อตของใครของมันนะครับน็อตจะมีทั้งหมด4ตัวพอเราถอดน็อตออกแล้วเรายกซัพพอร์ตออกแล้วนะครับเราก็จะเห็นสรีระหน้าตาโล่งขึ้นแล้วนะครับเพราะนี่ครับจุดนี้นะครับที่มันต้องถอดนะครับมันจะมีน็อตตัวหนึ่งนี่ครับอยู่หลังตัวซัพพอร์ตคอมนี่แหละครับถ้าเราไม่ถอดพวกคอมพวกซัพพอร์ตคอมแอร์นี่ครับเราจะไม่สามารถถอดล้างท่อร่วม ID ได้นะครับดังนั้นครับจะต้องมาถอดพวกทั้งคอมแอร์พวกซัพพอร์ตคอมแอร์ปลดสายผ่านนี่ครับเพื่อถอดน็อตตัวเดียวนะครับจะเป็นน็อตตัวเดียวอยู่จุดนี้นะครับนี่ครับผมก็ทำการคายน็อตชุดนี้ออกนะครับก็ค่อยๆคายออกไปครับค่อยๆทำครับใจเย็นๆนะครับสำหรับคนทำเองนะครับนี่ครับผมทำไปแล้วครับนี่ครับก็จะเห็นอยู่ประมาณนี้ครับสรีระหน้าตาจากนั้นนะครับผมใช้ลูกบล็อกเบอร์7นะครับลูกบล็อกเบอร์7มาคายตัวสายรัดนะครับสายรัดลิ้นเร่งปีกผีเสื้อนะครับก็มาคายชุดนี้ครับเราคายออกชุดนี้ครับก็จะปลดตัวท่ออินเตอร์พลาสติกนะครับรถรุ่นนี้นะครับอาการยอดฮิตอีกอันนึงเลยครับตัวท่อข้ามเครื่องนะครับชอบแตกนะครับพอถ้ามันแตกก็แนะนำควรซื้อตัวใหม่และที่สำคัญครับแท้ศูนย์นะครับมันถึงจะทนหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นท่ออลูมิเนียมไปเลยครับนี่ครับทำการปลดออกนะครับ
แล้วก็มาปลดตัวซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตจะเป็นน็อต2ตัวนะครับซัพพอร์ตที่ยึดกับตัวเครื่องนะครับจะเป็นน็อต2ตัวนะครับเบอร์12นะครับทำการคลายชุดนี้ออกเราก็จะสามารถยกตัวท่ออินเตอร์นี่ครับพลาสติกนะครับตัวนี้เป็นท่ออินเตอร์ครับก็คือท่ออากาศเข้านะครับก็จะยกตัวนี้ออกก็จะเริ่มเห็นลิ้นปีกผีเสื้อเริ่มเห็นสรีระต่างๆมากขึ้นแล้วครับก็จะเป็นน็อต2ตัวก็อย่างที่ผมบอกนะครับแยกน็อตของใครของมันให้เรียบร้อยนะครับเพราะตอนเราประกอบมันจะได้ง่ายนะครับว่าน็อตของใครเป็นของใครนี่ครับนี่ครับผมก็ปลดออกแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมียางด้วยนะครับก็ถอดยางออกนะครับดูด้วยครับว่ายางมีรอยสึกรอยแตกรอยร้าวนี่ครับรถคันนี้ก็เหมือนมีรอยทำมาแล้วนะครับเพราะจะมีกาวประกินเขาทามาครับน่าจะทำการล้างลิ้นปีกผีเสื้อนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับก็ทำการปลดออกแล้วครับก็มาใช้ถุงนี่ครับปิดไว้นะครับพยายามปิดช่องทางปิดรูอากาศทั้งหมดนะครับเพราะตอนเราทำเราจะไม่รู้นะครับว่าจุดไหนนี่ครับมันจะมีน็อตหลุดน็อตร่วงลงไปดังนั้นกันไม่ดีกว่าแก้นะครับก็มาใช้นี่ครับหกเหลี่ยมนะครับที่สำคัญเลยนะครับจุดนี้นะครับมันจะแน่นมากๆอย่าทำให้มันรูดนะครับหกเหลี่ยมเบอร์ขนาด5มิลลิเมตรนะครับก็เสียบเข้าไปแล้วก็ตีให้มันแน่นสุดๆนะครับค่อยหมุนออกนี่คือเทคนิคนะครับกันหัวมันรูดนะครับถ้าหัวรูดชุดนี้เราก็จะทำการยากขึ้นเลยครับดังนั้นกันไว้ดีกว่าแก้ครับผมก็จะเอาเข้าแล้วก็ตีเข้าไปแบบนี้ครับตีเพื่อให้มันเข้าไปให้สุดนะครับถ้าเข้าไม่สุดหัวมันจะรูดนะครับมันจะแน่นมากๆแล้วหมุนออกยากมันจะเป็นน็อตยึดนะครับหกเหลี่ยมตัวนี้ครับเป็นน็อต4ตัวจุดนี้ผมก็มีค่าทอร์กให้ถูกต้องตรงตามแบบนะครับนี่ครับก็ระมัดระวังนะครับระวังน็อตหลุดน็อตร่วงน็อตหล่นนี่ครับก็ชุดนี้ครับค่อยๆทำไปครับนี่ครับผมก็เคาะของทุกตัวนะครับเคาะทุกตัวเพื่อให้มันเข้าให้สุดเพราะรถไม่เคยถอดไม่ทำอะไรเลยนะครับพวกฝุ่นพวกดินนี่ครับมันจะเข้ามาปิดรูแล้วเราเข้าไม่สุดแล้วเราหมุนเลยนะครับกลายเป็นว่าหัวมันรูดหัวมันรูดเราก็ต้องหาวิธีเอาออกยากขึ้นนี่ครับก็ระวังไว้ครับกันไว้ดีกว่าแก่นะครับก็มาทำน็อตอีกตัวหนึ่งนะครับน็อตแต่ละตัวนี่ครับก็จะถอดยากนิดหนึ่งครับรุ่นนี้นะครับแต่รุ่นนี้ครับก็จะไม่มีตัวอินเตอร์นะครับจะเป็นแค่ท่ออากาศเข้ามาเฉยๆครับรุ่นนี้ก็จะไม่มีอินเตอร์นะครับยูโร2นะครับไม่มีอินเตอร์ถ้าเป็นพวกยูโร3ยูโร4นะครับก็จะมีพวกอินตรงอินเตอร์แต่รุ่นนี้ก็จะไม่มีอินเตอร์นะครับนี่ครับผมก็จะเคาะๆๆแบบนี้ครับเคาะว่าเข้าสุดแล้วครับก็จะต้องทำการหมุนนะครับงั้นก็ระมัดระวังนะครับอย่าทำรูดเด็ดขาดนะครับทำรูดเราก็ต้องแก้ไขยากเลยครับนี่ครับก็ทำการหมุนชุดนี้ออกนะครับจะเป็นน็อตลิ้นปีกผีเสื้อนะครับตัวนี้นะครับลิ้นปีกผีเสื้อน็อตยึดทั้งหมด4ตัวเราก็ทำการหมุนออกนะครับเพื่อจะถอดตัวลิ้นปีกผีเสื้อนะครับพอเราถอดลิ้นปีกผีเสื้อสีหน้าตาก็เริ่มเห็นแล้วครับเราต้องมาไล่ปลดสายต่างๆปลดพวกอุปกรณ์ต่างๆออกให้หมดเลยนะครับพวกสายพวกปลั๊กต่างๆพวกท่อแป๊บนี่ครับเราต้องมาไล่ปลดออกทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะถอดท่อ ID นะครับออกไปนะครับนี่ครับผมก็พยายามระมัดระวังเลยครับในการทำงานนะครับต้องระมัดระวังมากๆเลยครับในการทำงานถ้าน็อตหลุดน็อตร่วงหรือทำน็อตหายนี่ครับต้องหาให้เจอนะครับนี่ครับก็ทำการหมุนออกไปนะครับผมพยายามถ่ายคลิปให้เห็นอย่างละเอียดทุกขั้นตอนการทำงานนะครับเพราะบางทีคนทำเองก็กลัวไม่รู้ว่าจุดนี้ถอดยังไงจุดนี้ทำยังไงนี่ครับก็จะดึงออกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับขมเหลาเต็มเลยนะครับขมเหลาเต็มเลยครับนี่ครับจากนั้นนะครับก็มาไล่ปลดตัวช็อกเก็ตนะครับช็อกเก็ตหัวฉีดนะครับฝั่งที่อยู่ตรงผมถอดนะครับมันคือช็อกเก็ตหัวฉีดที่1แล้วถัดไปหัวฉีดที่2หัวฉีดที่3หัวฉีดที่4นะครับสายนะครับไม่จำเป็นต้องมาร์กก็ได้นะครับหรือใครจะมาร์กก็ได้นะครับถ้าสายนะครับมันจะเรียงกันเลยนะครับถ้าเราแผ่สายออกตอนใส่นะครับมันจะเรียงกันเลยครับว่าอันไหนอยู่ก่อนอันไหนอยู่หลังเราจะใส่สลับข้ามไม่ได้นะครับนี่ครับก็ทำการหนีบปลายแล้วก็งัดขึ้นนิดนึงครับเพราะรถเก่าๆนี่ครับเวลาเรากดแล้วดึงมันก็จะออกยากนิดนึงครับเพราะมันไม่เคยถอดก็มาปลดพวกสายรัดนะครับสายรัดพวกเคเบิลไทนี่ครับมันจะรัดไว้นะครับดังนั้นนะครับไม่จำเป็นต้องตัดนะครับหลายๆคันตัดนี่ผมไม่ค่อยแนะนำเลยครับพยายามปลดสายนะครับตัวเคเบิลไทนะครับที่เรารู้นะครับก็คือมันจะมีฟันที่ล็อกอยู่ให้เรางัดฟันขึ้นแล้วก็ปลดออกงัดฟันขึ้นแล้วก็ปลดออกนะครับดังนั้นครับสายผมจะไม่ตัดมันนะครับตัวไหนที่ปลดได้ก็ปลดนะครับแต่ตัวไหนที่มันขาดอะไรผมก็จะแก้ไขให้หมดครับก็มาทำการหมุนนะครับหมุนน็อตตัวนี้นะครับเป็นสายที่อยู่จุดนี้นะครับเป็นลูกบล็อกเบอร์8นะครับเป็นหัวเผานะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดสายไฟของหัวเผานะครับต้องปลดนะครับ
อยู่จุดนี้เลยครับมุมนี้เลยนะครับหัวเผาต้องปลดนะครับน็อตมันจะตัวเล็กๆครับเล็กมากๆเลยครับแล้วครับเราจะต้องปลดชุดนี้ครับน็อตหัวเผาเบอร์8ปลดออกแล้วก็จะต้องเอาสายชุดนี้ออกถ้าไม่ปลดชุดนี้ออกเราจะปลดสายออกไม่ได้ครับเห็นไหมครับผมก็ปลดออกเรียบร้อยแล้วครับก็จะมาดึงสายออกนะครับระบบการทำงานเห็นไหมครับก็จะเริ่มเห็นการทำงานโล่งขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับปลดออกครับสายชุดนี้จะต้องปลดออกครับปลดเฉพาะในส่วนที่มันเกะกะและส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่เราทำนะครับไม่จำเป็นต้องปลดออกทั้งหมดนะครับหลายคนปลดออกหมดเลยครับไม่จำเป็นกับปลดเฉพาะจุดที่เราทำเห็นไหมครับผมปลดแค่ตัวปลั๊กหัวฉีดปลั๊กมอเตอร์ EGR พวกเซ็นเซอร์ที่วัดอากาศเท่านั้นครับที่ผมปลดจุดอื่นผมไม่ได้ยุ่งเลยนะครับจากนั้นนะครับก็มาทำการนะครับปลดตัวเซ็นเซอร์นะครับนี่ครับก็จะทำการปลดขึ้นไปแล้วนะครับเซ็นเซอร์วัดอากาศนะครับปลดออกผมก็ดึงเหล็กวัดระดับน้ำมันเครื่องนะครับจากนั้นครับผมก็มาปลดตัวท่อเหล็กวัดระดับน้ำมันเครื่องนะครับจุดนี้นะครับมาทำการปลดออกนะครับเพราะเราจะต้องเคลียร์ชุดนี้ออกให้หมดครับตัวไหนที่มันเกาะอยู่กับท่อร่วมไอดีนะครับเราต้องเอาออกให้หมดครับเอาออกให้ทั้งหมดเพราะตอนดึงนี่ครับมันจะต้องเคลียร์ทุกอย่างให้โล่งเลยนะครับเราถึงจะสามารถดึงท่อร่วมไอดีออกได้นะครับนี่ครับก็มาไล่ปลดไล่เคลียร์ชุดซับพงซับพอร์ตน็อตต่างๆนะครับเคลียร์ออกให้หมดนะครับผมก็มาทำการปลดตัวมอเตอร์ EGR นะครับตัวมอเตอร์ EGR นะครับจะเป็นน็อตยึดทั้งหมด4ตัวนะครับตัวมอเตอร์ EGR น็อตยึด4ตัวเป็นประแจเบอร์12จุดนี้ผมก็มีค่าทอร์คให้ถูกต้องตรงตามแบบนะครับอาจจะไม่เห็นมุมไหนครับนี่ครับนี่ครับตัวมอเตอร์นะครับรถคันนี้นะครับไฟเครื่องยนต์โชว์ก่อนหน้านี้นะครับก็เกิดจากตัวมอเตอร์ EGR นี่ครับวันนี้นะผมก็มีวิธีแก้ให้ด้วยนะครับโดยการถอดล้างตัวมอเตอร์ EGR ใครที่เจอปัญหาไฟเครื่องโชว์นะครับพวก D-Max ครับมันสามารถแก้ไขได้นะครับก็คือโดยการถอดล้างชุดมอเตอร์ EGR นี่ครับผมรับประกันนะครับว่าหายแน่นอนครับใครที่เจอปัญหานะครับถ้าเปลี่ยนใหม่นะครับแท้ศูนย์นะครับ 5-6,000 นะครับนี่ครับถ้าเปลี่ยนใหม่ดังนั้นนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับการถอดล้างตัวมอเตอร์ EGR เพื่อไม่ให้ไฟโชว์นะครับใครเจอการนี้ก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้ครับตัวมอเตอร์ EGR นี่ครับมาทำการปลดน็อตแต่ละตัวออกครับน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับรายละเอียดผมพยายามให้เห็นขั้นตอนการทำงานของผมอย่างละเอียดนะครับบางคนอาจจะมองว่ามันนานเกินไปแต่ใครที่มองว่าจุดนี้เราทำเองแล้วก็กดรีผ่านไปได้ครับแต่สำหรับคนที่มือใหม่ที่อยากทำเองผมก็เลยอยากใส่ให้ทุกรายละเอียดนะครับเห็นไหมครับน็อตยึด4ตัวแบบนี้นะครับแล้วมันจะมีประเก็นของมันทุกจุดนะครับทุกจุดทุกข้อต่อมันจะมีประเก็นครับถอดออกมาแบบนี้นะครับจากนั้นครับผมก็มาทำการคลายน็อตนะครับจะเป็นน็อตยึดซัพพอร์ตพวกท่อโป่งท่อแป๊บพวกท่อลมท่อต่างๆนะครับมาคลายออกให้หมดครับจุดนี้นะครับจะยึดตัวท่อแป๊บนะครับท่อแป๊บนะครับหัวฉีดที่1กับหัวฉีดที่2มันจะเข้าซัพพอร์ตยึดด้วยกันแล้วหัวฉีดที่3กับหัวฉีดที่4นะครับมันก็จะยึดซัพพอร์ตด้วยกันนะครับนี่ครับรายละเอียดของขั้นตอนการทำงานนี่ครับผมก็ทำการหมุนออกให้หมดครับเพื่อที่เราจะทำการปลดตัวท่อแป๊บหัวฉีดออกนะครับนี่ครับผมทำการหมุนออกแล้วนะครับตัวท่อแป๊บครับผมก็จะทำการขีดมาร์กไว้นะครับมาร์กจุดตำแหน่งนะครับเพราะจุดนี้นะครับผมมีค่าทอร์คให้นะครับแต่ประแจเฉพาะของมันนะครับผมยังไม่มีนะครับอันนี้ก็จะต้องไปหาซื้อประแจเฉพาะของมันนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังหาไม่ได้ครับเพราะประแจเฉพาะของมันเดี๋ยวก็ต้องไปหาประแจเฉพาะของมันเพื่อมาใส่ค่าทอร์คให้มันถูกต้องผมจะขีดมาร์กไว้นะครับว่าจุดนี้นะครับตัวที่เราหมุนกับตัวเหล็กวัดตัวท่อแป๊บเข้านี่ครับมันคือตำแหน่งไหนครับก็จะขีดไว้นี่ครับทั้งบนทั้งล่างนะครับผมจะขีดไว้แบบนี้ทั้งท่อบนและท่อล่างขีดไว้เวลาตอนเราประกอบนะครับหมุนใส่แล้วก็จะหมุนมาตำแหน่งเดิมครับเพราะเรามีมาร์กก่อนถอดได้ไหมครับว่าจุดนี้กับจุดนี้เวลาเราหมุนเราก็หมุนมาตำแหน่งเดิมพอเรามาร์กเสร็จนะครับก็มาใช้ประแจนี่ครับคลายออกให้หมดนะครับชุดท่อแป๊บนี่ครับมาคลายออกให้หมดนะครับชุดท่อแป๊บหัวฉีดนี่ครับผมก็คลายทำการคลายตัวชุดท่อแป๊บหัวฉีดนะครับนี่ครับทำการหมุนออกให้หมดนะครับมันจะเป็นประแจข้างบนนะครับเบอร์19นะครับข้างล่างนะครับเป็นเบอร์14นะครับก็ทำการหมุนชุดนี้ออกครับนี่ครับก็อาจจะเห็นขั้นตอนการทำงานยากนิดหนึ่งครับเพราะมุมเพราะอะไรมันก็ไม่ค่อยชัดนะครับผมจะตั้งกล้องไว้แล้วก็ทำการถ่ายครับ
เราคลายทุกอย่างหมดแล้วครับก็มาทำการปลดตัวท่อแป๊บหัวฉีดออกครับหัวฉีดที่4นี่ครับก็มาทำการปลดตัวท่อแป๊บหัวฉีดที่3นะครับปลดบนปลดล่างนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะเห็นแต่สรีระหน้าตาของท่อร่วม ID แล้วนะครับถ้าเราปลดชุดท่อแป๊บพวกนี้ออกไปทั้งหมดครับก็จะเห็นสรีระแค่หน้าตาท่อร่วม ID ท่อร่วม ID นะครับมันจะมีทั้งหมด8ตัวนะครับเบอร์12ข้างบน4ตัวแล้วเบอร์812เหลี่ยมข้างล่าง4ตัวนะครับนี่ครับผมก็ทำการไล่ปลดตัวท่อแป๊บนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดที่2นะครับหัวฉีดที่2ทำการปลดไปนะครับนี่ครับทำการคลายไปอาจจะแน่นนิดนึงครับแล้วก็จะหมุนยากนะครับถ้ารถไม่เคยถอดไม่เคยทำอะไรเลยครับก็ให้เราค่อยๆระมัดระวังในการทำงานครับใจเย็นๆนะครับนี่ครับผมก็ทำการหมุนออกไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้เห็นขั้นตอนการทำงานแบบ 100% ครับไม่ได้ข้ามขั้นตอนให้นะครับสำหรับคนที่ทำเองดูคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้อย่างมากเลยนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นหัวฉีดที่1ครับปลดออกมาแล้วครับตัวนี้ก็เป็นท่อแป๊บหัวฉีดที่2นี่ครับปลดออกมาแล้วครับเห็นไหมครับสรีระหน้าตาโล่งแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมก็มาทำการปลดตัวซัพพอร์ตนะครับอันนี้เป็นซัพพอร์ตยึดท่อน้ำมันไหลกลับนะครับนี่ครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นน็อตยึดนะครับซัพพอร์ตท่อน้ำมันไหลกลับเป็นเบอร์12นะครับก็ทำการปลดออกนะครับแล้วก็ปลดตัวข้างบนออกนะครับท่อน้ำมันไหลกลับนี่ครับจะเป็นแค่ตัวสายรัดหนีบไว้นะครับก็ทำการหนีบแล้วก็ดึงออกนะครับเราจะต้องปลดออกด้วยครับตัวไหนที่มันเกะกะครับผมก็จะเอาจุดนี้ไว้ประมาณนี้นะครับนี่ครับก็เห็นสรีระหน้าตาประมาณนี้นะครับก็มาทำการนี่ครับคลายน็อตนะครับเบอร์12นะครับเบอร์12 4ตัวข้างบนนะครับนี่ครับทำการปลดออกให้หมดเลยครับเบอร์12 4ตัวเบอร์12เราจะมองเห็นง่ายนะครับเบอร์12 4ตัวข้างบนนี่ครับแต่ตัวข้างล่างนี่ครับเราจะมองไม่เห็นนะครับมันจะเป็นเบอร์8 12เหลี่ยมคนที่ทำเองครับจะต้องไปซื้อลูกบล็อกเบอร์8ย้ำนะครับลูกบล็อกเบอร์8 12เหลี่ยมนะครับก็มาขายตัวที่3นะครับนี่ครับตัวที่3ก็จะแน่นนะครับก็ค่อยทำไปเรื่อยๆครับนี่ครับน็อตตัวที่3ขายข้างบนออกให้หมดครับแล้วก็ไปค่อยไปขายตัวข้างล่างนี่ครับผมก็ทำการขายชุดนี้ไปครับนี่ครับแล้วก็มาคลายน็อตตัวสุดท้ายนะครับของตัวบนครับเบอร์12ก็คือจะอยู่มุมนี้สุดเลยนะครับมันจะอยู่มุมนี้ให้เราทำการคลายน็อตชุดนี้ครับนี่ครับก็ทำการคลายออกไปครับนี่ครับเป็นน็อตเบอร์12นะครับยึดเราคลายข้างบนเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็มาคลายตัวน็อตข้างล่างครับมันจะอยู่ไม่ตรงกันนะครับข้างล่าง4ตัวนี่ครับเราจะมองเห็นน็อตค่อนข้างยากนิดนึงนะต้องสังเกตดีๆครับจะเป็นน็อตเบอร์8 12เหลี่ยมนะครับจะอยู่เยื้องกันเล็กน้อยนะครับแต่จะอยู่ให้สังเกตจากข้างบนนะครับจะอยู่เยื้องกันเล็กน้อยให้ทําการหมุนออกนะครับจุดนี้นะครับจะต้องหมุนออกให้ได้นะครับเพราะน็อตนี่ครับมันจะเป็นเบอร์8 12เหลี่ยมเราจะต้องเอาน็อตนี่ครับลูกบล็อกใช่มั้ยครับเอาเข้าให้สุดนะครับลูกบล็อกจะต้องแย่เข้าให้สุดแล้วหมุนออกถ้าเข้านิดเดียวแล้วเราหมุนรูดแน่นอนครับดังนั้นครับงานงอกเลยครับจะกลายเป็นว่าจะต้องมาพยายามเพื่อที่จะเอาน็อตตัวนี้ออกนั้นก็เทคนิคนะครับก็คือใช้ลูกบล็อกเกรดดีๆย้ำนะครับลูกบล็อกเกรดดีๆเบอร์8 12เหลี่ยมอันนี้ต้องหาซื้อนะครับตามท้องตลาดจะไม่มีนะครับต้องหาตามพวกแอปครับก็จะมีพิมพ์ไปว่าลูกบล็อกเบอร์8 12เหลี่ยมก็จะเด้งหมายเลยครับก็เลือกราคาที่มันแพงๆนิดนึงครับเพราะจุดนี้สำคัญครับก็มาคลายชุดนี้ออกนะครับเห็นไหมครับน็อตชุดนี้ครับเราจะมองไม่เห็นครับเราต้องใช้มือนี่ครับไล่สัมผัสดูนะครับมันจะอยู่ใต้นั่นแหละครับอยู่ใต้ท่อร่วม ID แล้วครับเราจะมองไม่เห็นไอ้ตัวน็อต2ตัวตรงกลางครับมันจะมองยากครับแต่ตัว2ตัวตรงท้ายเราพอไล่ได้อยู่ครับ2ตัวตรงกลางต้องใช้มือนี่ครับไล่จับแล้วก็สัมผัสดูครับมันจะเป็นน็อตเล็กๆนะครับที่อยู่ใต้นั่นครับแล้วก็ใช้ลูกบล็อกนี่ครับเบอร์8 12เหลี่ยมทำการหมุนนะครับจุดนี้ผมบอกเลยครับแน่นมากๆนะครับดังนั้นนะครับพยายามใช้ลูกบล็อกเข้าให้สุดแล้วก็ทำการหมุนก็จะออกได้แน่นอนครับก็ค่อยๆปลดไปครับเราปลดน็อตชุดนี้ออกแล้วครับมันก็จะสามารถขยับตัวท่อร่วม ID ได้นะครับเพราะมันจะไม่มีน็อตยึดท่อร่วม ID แล้วนะครับรถตัวนี้ครับก็จะมีน็อตยึดท่อร่วม ID ทั้งหมด8ตัวข้างบน4เป็นเบอร์12ข้างล่างเป็นเบอร์8 12เหลี่ยม4ตัวก็จะสามารถยกตัวท่อร่วม ID ออกไปทำความสะอาดได้เลยนะครับนะครับผมก็จะมาทำการคลายน็อตตัวสุดท้ายนะครับจะอยู่จุดนั้นนะครับนี่ครับนี่ครับก็จะแน่นมากๆเลยนะครับแต่ละจุดนี่ครับของน็อตที่มันอยู่นะครับก็ทำการหมุนออกครับน็อตที่อยู่จุดนั้นครับนี่ครับผมก็ทำการหมุนออกนะครับก็จะออกยากนิดหนึ่งครับแล้วมุมในการทำงานมันก็จะแคบนิดหนึ่งครับก็ค่อยๆทำไปครับต้องใจเย็นนะครับในการทำรถนี่ครับอย่าใจร้อนเด็ดขาดเลยครับค่อยๆทำครับค่อยๆทำแต่ละจุดแต่ละจุดแล้วก็ที่สำคัญ
แยกน็อตด้วยนะครับน็อตใครน็อตมันน็อตของผมนะผมจะแยกตลอดน็อตท่อร่วมไอดีผมก็จะแยกน็อตท่อร่วมไอดีน็อตแต่ละจุดน็อตซัพพอร์ตน็อตคอมนี่ครับแยกของใครของมันนะครับเพื่อตอนประกอบนะครับเราจะได้ทำงานง่ายขึ้นนะครับบางทีนะครับน็อตนะครับมันเบอร์เดียวกันก็จริงนะครับเบอร์12เหมือนกันนะครับแต่ความยาวความสั้นมันจะไม่เท่ากันดังนั้นก็คือจุดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ครับก็มันใช้ลูกบล็อกนี่ครับหมุนออกนะครับผมก็หมุนออกไปแล้วครับน็อตมันจะมีความยาวประมาณที่ผมเอาให้ดูนะครับประมาณนี้ครับนี่ครับก็จะมาหมุนจุดนี้ออกนี่ครับหมุนจุดนี้ออกแล้วนะครับผมก็จะต้องทำการหมุนน็อตจุดต่อไปออกนี่ครับคือจุดนี้นะครับไปใครทำเองก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมเอาแบบขึ้นให้ดูอีกทีครับว่าตำแหน่งของน็อตมันอยู่ประมาณไหนครับเวลาเราทำเองก็จะทำง่ายนะครับนี่ครับผมก็ทำการหมุนออกไปเรื่อยๆนะครับชุดนี้ครับนี่ครับหมุนออกไปแล้วก็ไปหมุนน็อตอีกตัวหนึ่งครับตัวสุดท้ายนะครับจะอยู่จุดนั้นแหละครับผมก็จะทำการหมุนออกนะครับน็อตนะครับก็จะมีทั้งหมด8ตัวอย่างที่ผมบอกนะครับเวลาล้างท่อเรียมร่วมไอดีนะครับหลายคนก็ถามว่าผมใช้อะไรครับก็จะมีน้ำยาเฉพาะเศษนะครับน้ำยาเฉพาะของมันนะครับสำหรับล้างพวกขมเหลาแล้วก็น้ำมันก็ต้องมีน้ำมันแล้วก็น้ำยาใช้แรงดันน้ำล้างช่วยครับก็จะให้เราสะอาดขึ้นนี่ครับก็หรือใครไม่มีก็ใช้ผงซักพอกได้ครับผงซักพอกกับน้ำมันล้างช่วยได้ครับเพราะผมก็จะใช้พวกน้ำมันมาล้างตัวพอร์ต ID ด้านในนะครับนี่ครับน็อตแต่ละตัวแต่ละจุดนะครับผมพยายามถอดออกให้เห็นนะครับว่ามันอยู่จุดไหนตำแหน่งไหนรายละเอียดประมาณไหนนี่ครับแล้วก็ถอดไปเรื่อยๆนะครับแล้วที่สำคัญนะครับเราปลดตัวน็อตออกทั้งหมด8ตัวแล้วใช่ไหมครับมันจะมีท่อลมเส้นหนึ่งนะครับที่ไว้ควบคุมลิ้นครับชุดนี้นะครับมันจะมีลิ้นตัวเล็กนะครับที่ไว้ควบคุมรอบเดินเบานะครับจะเป็นตัวลิ้นเล็กๆนะครับให้เราปลดตัวท่อลมออกก่อนนะครับมันจะเข้ากับตัวกระป๋องด้านใต้ท่อร่วม ID นะครับให้เราปลดออกนะครับจะเป็นแค่ท่อลมนะครับดึงออกได้เลยนะครับจุดนั้นนะครับในรูปนี่ครับมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่มันจะอยู่ด้านขวานะครับอยู่ใต้มอเตอร์ EGR นะครับตอนที่เราถอดมอเตอร์ EGR ไปแล้วให้เราล้วงมือลงไปนะครับมันจะไปเจอกระป๋องแล้วให้เราไล่ดูครับตัวลมที่เข้ากระป๋องนะครับกระป๋องเล็กๆควบคุมลิ้นนะครับลิ้นเล็กๆนะครับให้เราปลดท่อลมออกถ้าเราดึงออกเลยนะครับสายลมขาดนะครับดังนั้นครับระวังจุดนี้นะครับอย่าลืมนะครับนี่ครับผมก็มาไล่ปลดน็อตต่อครับเราปลดน็อตออกหมดแล้วปลดท่อลมออกแล้วเราก็สามารถยกตัวท่อร่วมไอดีออกไปได้เลยนะครับนี่ครับผมพยายามให้เห็นรายละเอียดทุกขั้นตอนทุกการทำงานเพราะคนที่ทำเองนะครับก็จะไม่เข้าใจว่าจุดนี้ทำยังไงจุดนี้ทำยังไงก็เลยไม่อยากข้ามนะครับสำหรับคนที่เคยทำเครื่องแล้วทำอะไรแล้วมันก็จะง่ายครับแต่สำหรับคนที่แบบมือใหม่เลยครับจะยากนะครับเมื่อเราถอดท่อแป๊บทุกอย่างนะครับก่อนยกท่อร่วม ID นะครับสำคัญนะครับจะต้องหาผ้ามารองตัวรูนะครับมันจะเป็นรูท่อแป๊บน้ำมันตอนเรายกออกนะครับเพื่อไม่ให้พวกฝุ่นพวกขมเหลาเนี่ยมันหลุดลงไปในตัวรูน้ำมันนะครับเห็นไหมครับก็จะยกออกมาแบบนี้เลยครับยกง่ายนะครับนี่ครับก็จะยกออกมาแบบนี้มาดูสรีระหน้าต่างตากถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สายลมเส้นที่ผมปลดก็คือเส้นนี้นะครับต้องปลดออกนะครับก็จะพยายามปิดตัวนี้ไว้นะครับปิดชุดนี้ไว้ครับเดี๋ยวฝุ่นขมเหลามันลงนะครับสำคัญนะครับงั้นเดี๋ยวตัวนี้ตันงานเข้าเลยนะปิดไว้แบบนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปทำการรีวิวให้ดูครับว่าตันขนาดไหนมาดูนะครับหลังจากล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรถ Isuzu เครื่อง 2.5 CJK1 ครับ Euro 2ครับดูลิ้นปีกผีเสื้อก่อนเลยครับขมเหลาเยอะมากครับเต็มเลยครับนี่ครับหนานี่ครับนี่ก็หนามากนะครับวิ่ง108ก็ประมาณ109ครับ 189,000 ครับนี่ครับหนามากครับเต็มทุกช่องทางเลยครับโอ้เยอะมากครับตัวนี้ครับนี่ครับหนามากครับเต็มเอี้ยแล้วตัวนี้ครับมอเตอร์มันไฟโชว์เพราะขมเหลาเข้ามาเต็มเลยครับเดี๋ยวจะลองถอดล้างดูครับว่าจะหายหรือเปล่าอันนี้ก็ปะเก็นนะครับก็นี่ครับแผ่นปะเก็นตรงนี้นะครับตรงท่อ ID ครับอันนี้ประกินตัวมอเตอร์ EGR รายละเอียดพวกน็อตนะครับก็แยกให้นะครับนี่ครับน็อตก็แยกของใครเข้ามารายละเอียดอย่างชัดเจนไปดูท่อ ID ด้านในบ้างครับนี่ก็คือท่อ ID ด้านในนะครับนี่ครับตันหนักมากครับคันนี้ถือว่าหนักมากครับตามเลขไมล์นะครับตามเลขไมล์ของเขาครับ109ครับก็เมาก็จะเยอะมากหนามากครับนี่ครับของรถ Isuzu เครื่อง 2.5 Euro 2ขมเหลาเยอะมาก
อันนี้ก็จะไล่ล้างไว้ทำความสะอาดครับเดี๋ยวตอนล้างเสร็จมาดูกันต่อครับเอรถไฟลูกเครื่องยนต์โชว์นะครับให้เราถอดตัวมอเตอร์ตัวนี้ครับถอดไม่ยากครับน็อตมีแค่4ตัวนะครับน็อตมี4ตัวนะครับถอดออกคันนี้นะครับไฟมันโชว์เพราะจะเขม่านะครับมันเข้ามานะครับเวลาเราตรวจสอบนะครับให้เราทำการนะครับกดตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเนี่ยนะครับกดแทบไม่ไหวเลยครับเนี่ยกดยากครับอันนี้คือกดแน่นสุดๆแล้วครับไม่ไปเห็นไหมครับมันก็เลยไฟคือเครื่องยนต์โชว์นี่ครับเอางั้นนี่ครับไฟลูกเครื่องยนต์โชว์แก้ไม่ยากครับก็คือถอดล้างถอดทำความสะอาดนี่ครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะถอดล้างถอดทำความสะอาดชุดนี้ครับนี่ครับมอเตอร์ก็แกะออกมาครับก็ตัวที่มันติดนะครับก็คือติดจากตรงนี้นะครับเวลาเรากดทดสอบก็กดแบบนี้ครับนี่ครับมันจะต้องดีดออกแบบนี้นะครับนี่ครับหลังจากล้างเสร็จเรียบร้อยกันนะครับมาดูกันนะครับว่าล้างให้ขนาดไหนครับก็ชุดนี้ครับล้างให้หมดนะครับนี่ครับปะเกนครับถ้าเป็นไปได้แนะนำให้เปลี่ยน2ตัวนี้นะครับปะเกนท่อร่มไอดีกับปะเกนมอเตอร์แต่คันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวทากาวเสริมช่วยครับแล้วก็คีนเซนเซอร์ให้นะครับแมสกับตัวบาโลนะครับแล้วก็ดูตัวท่อร่มไอดีครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะเหลือคราบเล็กๆน้อยๆครับพอมันเยอะมากครับคันนี้ครับนี่ครับก็จะล้วงได้ประมาณนี้ครับถึงข้างในครับก็จะติดคราบฝังแน่นที่มันฝังมากๆครับนี่ครับดูลิ้นปีกผีเสื้อบ้างครับปีกผีเสื้อก็ล้างให้หมดนะครับนี่ครับก็ล้างให้หมดทุกรายละเอียดนี่ครับตัวมอเตอร์ที่ผมแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วครับที่ไฟโชว์มาครับก็นี่ครับท่อแป๊บก็ล้างให้หมดนะครับน็อตก็แยกของใครของมันรายละเอียดชัดเจนครับไปดูท่อร่วมไอดีด้านในบ้างครับนี่นะครับก็คือท่อร่วมไอดีด้านในนะครับนี่ครับผมล้างให้ขนาดนี้เลยนะครับจะใช้เวลาล้างค่อนข้างนานหน่อยนะครับถ้าใครมาให้ผมทำนี่ก็จะนานหน่อยครับแต่ละคันก่อนจะได้ขนาดนี้ครับก็ล้างให้ทุกช่องทุกรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดให้หมดครับให้ได้ลึกที่สุดออกมาให้ได้เยอะที่สุดนี่ครับนี่ครับก็ล้วงให้ได้ลึกเลยนะครับถึงข้างในเลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับก็จะประกอบกันครับหลังจากเราล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาประกอบนะครับจุดนี้นะครับถ้าดีนะผมแนะนำว่าให้เปลี่ยนปะเกนใหม่แต่ถ้าเรางบไม่เยอะต้นทุนน้อยก็ใช้ปะเกนเดิมได้นะครับแต่ใช้กาวปะเกนทาเสริมบางๆนิดหนึ่งครับเพราะปะเกนมันลดเป็น10กว่าปีแล้วครับจะต้องทากาวปะเกนช่วยนะครับนี่ครับผมก็มาไล่ดูแต่ละจุดแต่ละทุกอย่างนะครับจากนั้นนะครับผมเห็นไหมครับผมก็จะมาทากาวปะเกนก็คือจุดพอร์ตด้านในนะครับทากาวปะเกนก่อนแล้วก็ใส่ปะเกนแล้วก็มาทากาวปะเกนตัวท่อร่วมไอดีด้านนอกครับสำหรับคนใช้ปะเกนเดิมครับผมอยากให้เสริมจุดนี้ครับเดี๋ยวลมมันรั่วนะครับเพราะรถมันนานนะครับปะเกนจากนั้นครับเห็นไหมครับผมก็จะเอาตัวท่อร่วมไอดีนะครับเข้าไปเลยนะครับตอนเข้าก็ไม่ยากนะครับมันจะมีตัวล็อกนะครับก็คือจะเป็นฟันยื่นออกมานะครับข้างบนเกาะหูมันแบบนี้นะครับเห็นไหมครับในลูกก็จะดันเข้าไปเลยครับนี่ครับก็จะง่ายครับจากนั้นเข้ามาไล่ใส่น็อตนะครับจะเป็นน็อตทั้งหมด8ตัวอย่างที่ผมบอกนะครับจุดนี้ครับเป็นน็อต8ตัวก็ไล่ใส่น็อตแต่ละตัวแต่ละตัวไปเรื่อยๆครับแล้วก็มาทําการใช้ประแจทอร์กนะครับในการหมุนตัวน็อตยึดนะครับนี่ครับผมก็ทําการหมุนน็อตแต่ละตัวเข้าไปให้หมดครับ8ตัวนะครับเห็นถุงไหมครับผมจะแยกรายละเอียดการทำงานแบบนี้เลยครับก็คือน็อตชุดท่อร่วมไอดีทั้งหมด8ตัวก็จะแยกใส่ถุงของมันแล้วก็พวกน็อตคอมพวกน็อตซับพอร์ตก็จะแยกถุงใครถุงมันรายละเอียดทุกอย่างครับตอนประกอบนะครับเราก็จะรู้แล้วครับว่าน็อตตัวนี้ครับมันคือชุดนี้แล้วก็จับมาใส่จับมาใส่จับมาใส่มันก็จะทำงานเร็วขึ้นง่ายขึ้นคล่องขึ้นก็จะช่วยเราได้เยอะครับดังนั้นเสียเวลาแยกน็อตนิดนึงครับก็จะทำงานได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกขึ้นครับแล้วก็จะไม่เกิดข้อผิดพลาดนะครับก็ดูการทำงานของผมไปนะครับก็อาจจะเป็นคลิปที่ละเอียดมากๆนะครับผมพยายามทำคลิปให้มันละเอียดไม่ได้ข้ามขั้นตอนให้เห็นทุกขั้นตอนไหมแม้กระทั่งการถอนน็อตออกการเอาน็อตใส่รายละเอียดเห็นการทำงานแบบทุกอย่างอย่างละเอียดนะครับไม่ได้มีการปกปิดทุกอย่างนะครับวิธีล้างก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมใช้น้ำยานะครับล้างขมับก็เป็นน้ำยาล้างขมเหลาเราทั่วไปนี่ครับน้ำยาล้างขมเหลาแล้วก็น้ำมันพอตไอดีด้านในนะครับจะใช้น้ำมันช่วยนะครับก็ทำการล้างใช้แปรงขัด
ถูแล้วก็จะมีแรงปืนแรงดันน้ำนะครับฉีดไล่นะครับก็ไม่ได้ขั้นตอนประมาณนี้ครับก็อาจจะไม่เห็นตอนล้างหน่อยครับเพราะขั้นตอนล้างมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากครับก็เราถ้ามีปืนแรงดันน้ำช่วยมันก็จะฉีดออกง่ายครับจากนั้นครับก็ไล่หมุนน็อตนะครับทุกตัวให้แน่นก่อนนะครับนี่ครับผมมาไล่คือน็อตทั้งหมดครับผมใส่หมดแล้วนะครับเรามาใช้มือนี่ครับหมุนน็อตทุกตัวให้แน่นให้แน่นให้แน่นเข้าไปพร้อมกันไม่ใช่แค่ว่าเราหมุนน็อตตัวนี้แน่นแล้วก็ใช้ประแจหมุนเลยไม่ถูกนะครับเราจะต้องไล่ให้น็อตมันเข้าไปพร้อมๆกันเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดการบาลานซ์ให้มันกดแต่ละฝั่งเข้าพร้อมๆกันมันจะถึงไม่มีการรั่วการซึมของลมนะครับถ้าลมรั่วซึมนี่ครับจากนั้นนะครับผมก็มาใช้ประแจทอร์กนะครับในการหมุนตัวท่อร่วมไอดีนะครับทริควิธีนะครับมันจะหมุนนะครับมันจะมีตำแหน่งบอกนะครับทริควิธีนะครับนี่คือตำแหน่งที่1 นะครับมันจะหมุนจากด้านในออกไปด้านนอกนะครับเป็นรูปกากบาทนะครับย้ำนะครับหมุนจากข้างในออกไปข้างนอกเป็นรูปกากบาทก็คือนะครับเห็นไหมครับผมหมุนข้างล่างก็คือตำแหน่งที่1แล้วผมก็มาหมุนข้างบนตำแหน่งที่2แล้วผมก็ลงมาหมุนข้างล่างนี่ครับก็คือตำแหน่งที่3นะครับค่าที่ใช้นะครับจุดนี้นะครับผมใช้ค่าอยู่ที่25นิวตันเมตรนะครับจุดที่3ไปแล้วเห็นไหมครับก็จะข้ามไปนะครับก็คือตำแหน่งที่4พอมาตำแหน่งที่4นะครับผมก็ข้ามลงมานี่ครับก็คือตำแหน่งที่5นี่ครับเทคนิครายละเอียดครับนี่คือตำแหน่งที่5ในการหมุนน็อตท่อร่วม ID นะครับตำแหน่งที่5ต่อไปก็เป็นตำแหน่งที่6นะครับนี่ครับก็คือข้างบนนั้นนะครับตำแหน่งที่6ก็ไล่เป็นลูกกากบาทจากด้านใดออกไปด้านนอกเพื่อให้มันเกิดบาลานซ์นะครับตำแหน่งที่6ก็มาหมุนตำแหน่งที่7นะครับจุดนี้คือตำแหน่งที่7ใช้ค่า25นิวตันเมตรต่อไปก็เป็นตำแหน่งที่8นะครับนี่ครับผมก็มาทำการหมุนจุดนี้ครับตำแหน่งที่8นะครับจากนั้นนะครับผมมาตั้งประแจทอร์กนะครับจุดแรกที่ผมหมุนนะครับผมจะตั้งค่าประแจทอร์กอยู่ที่15นิวตันเมตรนะครับสเต็ปรอบแรกคือตั้ง15นิวตันเมตรอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมนะครับเพื่อให้น็อตแต่ละตัวมันเข้าไปพร้อมๆกันโดยผมจะไม่หมุน25นิวตันเมตรน็อตตัวแรกเลยนะครับอันนี้เป็นสเต็ปของผมนะครับในการทำงานอันนี้สเต็ปที่2นะครับผมจะตั้งค่า25นิวตันเมตรแล้วมาหมุนตำแหน่งที่1และตำแหน่งที่2ซ้ำอีกรอบนะครับนี่ครับเห็นไหมครับก่อนหน้านี้ผมหมุนตำแหน่งที่1แล้วผมมาหมุนตำแหน่งที่2นี่คือค่าตอนรอบที่25นิวตันเมตรแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่ผมไล่ตำแหน่งที่1ที่2ที่3จนถึงตำแหน่งที่8นะครับมันคือตั้งค่า15นิวตันเมตรเพื่อให้มันเกิดการบาลานซ์แล้วก็มาไล่หมุนนะครับตัวนี้นะครับก็คือตั้งค่าประแจทอร์กไปที่25นิวตันเมตรแล้วก็มาไล่หมุนเหมือนเดิมทุกอย่างครับนี่ครับก็คือเทคนิครายละเอียดในการทำงานของผมแบบนี้แน่นอน 100% ครับในการขั้นตอนการทำงานถ้าใครเห็นผมขั้นตอนการทำงานก็จะรู้แล้วครับว่าสไตล์ผมทำงานก็ประมาณนี้ครับในการประกอบชิ้นงานครับเพราะร่วม ID นี่ครับสำคัญนะครับถ้าเรากดฝั่งใดฝั่งหนึ่งแน่นจนเกินไปครับแล้วฝั่งหนึ่งนะครับเรากดไม่ดีหรือค่าทอร์กมันไม่บาลานซ์กันครับมันจะลมรั่วนะครับดังนั้นลมรั่วกลายเป็นว่ารถแทนที่จะขับดีขับไม่ดีนะครับก็จะเสียเวลาหมุน2ขั้นตอนนิดนึงครับแต่จะชัวร์กว่าครับนี่ครับก็เป็นรายละเอียดและเทคนิคนี่ครับก็มาหมุนจุดนี้ใหม่ครับแต่ละตัวแต่ละจุดนี่ครับก็ฝั่งนี้ครับก็จะเป็นการหมุนตำแหน่งที่8นะครับนี่ครับก็คือตำแหน่งที่8ก็จะเป็นการหมุนแบบ2สเต็ปสเต็ปแรกก็คือ15นิวตันเมตรหมุนน็อตก่อนสเต็ปที่2มาตั้งค่า25นิวตันเมตรก็มาหมุนนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะทำการรีเช็คนะครับนี่ครับคือการรีเช็คนะครับรีเช็คน็อตข้างบนนะครับรีเช็คซ้ำว่าเราไม่ได้ข้ามน็อตหรือใครไม่อยากรีเช็คแบบผมก็ใช้ปากกามาร์คขีดขีดก็ได้ครับแต่ผมจะถนัดรีเช็คนะครับผมจะมาหมุนน็อตทั้งหมดนะครับ8ตัวดูอีกรอบครับว่าโอเคเราไม่ข้ามขั้นตอนนะทุกอย่างมันถูกต้องก็นี่คือเป็นการรีเช็คก็จะได้ถูกต้อง 100% ไม่มีการข้ามขั้นตอนการทำงานไม่มีข้อผิดพลาดอาจจะช้าหน่อยแต่ชัวร์ครับนี่ครับก็เป็นรายละเอียดสามารถเอาไปยุกใช้ได้ครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของผมนะครับเทคนิคส่วนตัวของผมใครจะทำตามก็ได้ไม่ทำตามก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบความถนัดนะครับจากนั้นครับผมก็มาไล่ใส่ตัวท่อแป๊บนะครับนี่ครับมาไล่ใส่ตัวท่อแป๊บไล่ใส่ให้หมดนะครับนี่ครับผ้าผมก็จะเอาออกนะครับเวลาเราประกอบนะครับผ้าก็เทคนิคในการหมุนท่อแป๊บนะครับใช้มือหมุนท่อแป๊บนะครับให้เข้าให้สุดนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับค่อยใช้ประแจในการหมุนนะครับถ้าเราหมุนไม่สุดหรืออาจจะหมุนไปแค่นิดเดียวแล้วใช้ประแจเลยเดี๋ยวมันจะปีนเกลียวนะครับอันนี้ก็คือเป็นการ
เช็คซ้ำนะครับว่าโอเคครับไม่มีการปีนกงปีนเกียร์หมุนทุกอย่างเข้าจนสุดเวลานั้นนะครับเราก็จะได้ทำงานไม่เกิดข้อผิดพลาดครับผมก็ทำการหมุนไปเรื่อยๆนะครับของน็อตแต่ละตัวนี่ครับก็ทำการไล่ประกอบไปครับก็ใจเย็นๆนะครับมันก็จะมีตำแหน่งบอกนะครับว่าหัวฉีดที่1หัวฉีดที่2หัวฉีดที่3หัวฉีดที่4นะครับจุดนี้นะครับสำหรับใครมีประแจท็อกนะครับมันจะเป็นประแจเฉพาะนะครับใครมีประแจเฉพาะของมันนะครับก็ใช้ค่าอยู่ที่25นิวตันเมตรนะครับจุดนี้นะครับท่อแป๊บหัวฉีด25นิวตันเมตรแต่ของผมก็จุดนี้นะครับมันไม่มีประแจเฉพาะครับก็จะต้องไปหาซื้อประแจเฉพาะของมันมาครับเพื่อที่จะไว้หมุนตัวท่อแป๊บนี่ครับชุดนี้ครับก็ทำการใส่ตัวสุดท้ายไปนะครับตัวนี้คือท่อแป๊บหัวฉีดที่1นะครับตัวนี้คือท่อแป๊บหัวฉีดที่1ก็ทำการใส่ชุดนี้ไปครับนี่ครับผมก็ทำการใส่ชุดนี้ครับหมุนให้สุดนะครับหมุนให้สุดเพื่อเช็คว่าเราไม่ได้หมุนปีนกงปีนเกียวหมุนทุกอย่างนี่ครับเข้าให้สุดแล้วค่อยมาทำการใส่ตัวประกับนะครับประกับจะเป็นเบอร์10นะครับจุดนี้ผมก็มีค่าท็อกนะครับประกับเบอร์10มันใช้ค่าอยู่ที่5นิวตันเมตรนะครับทำไมต้องยึดประกับก่อนครับระหว่างที่เราหมุนแน่นนะครับถ้าไม่มีประกับนะครับตัวท่อแป๊บนี่ครับมันจะบิดมันจะเบี้ยวมันจะบิดมันจะเบี้ยวเดี๋ยวมันจะไม่ตรงเบ้ามันครับถ้ามันเอียงกินยางฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับของยางเบ้าหัวฉีดครับมันจะรั่วนะครับดังนั้นนะครับพยายามตอนที่เราจะหมุนให้แน่นนะครับใส่ตัวประกับยึดท่อแป๊บนะครับให้มันอยู่ในล็อกของมันนะครับเวลาจากนั้นนะครับเราก็หมุนแน่นได้เลยนะครับมันก็จะไม่เกิดข้อผิดพลาดนะครับว่าหมุนชิดซ้ายเกินไปหมุนขวาเกินไปครับเพราะตอนเราหมุนครับท่อแป๊บมันจะบิดได้นะครับถ้าเราไม่ใส่ตัวประกับล็อกไว้ก่อนนี่ครับก็เป็นเทคนิคและรายละเอียดของผมครับนี่ครับผมก็มาไล่ดูนะครับจำได้ไหมครับก่อนที่ผมจะถอดตัวท่อแป๊บผมขีดมาร์กไว้นะครับเวลาใส่นี่ครับผมก็จะมาหมุนกับหามาร์กของผมนะครับเพื่อให้ได้ค่าเดิมโรงงานครับคือใครมีค่าท็อกก็25นิวตันเมตรจากนั้นนะครับใช้ประแจเบอร์14นะครับไปหมุนตัวล่างนะครับใช้ประแจนี่ครับไปหมุนตัวล่างเป็นประแจเบอร์14นะครับไปหมุนน็อตตัวล่างนี่ครับผมก็ไล่ทำการหมุนน็อตตัวล่างก็เหมือนเดิมครับข้างล่างผมก็ขีดมาร์กไว้ก่อนถอดนะครับเราขีดไว้ให้เรียบร้อยนะครับเราก็ขีดมาร์กไว้แล้วก็ดูนะครับว่าหมุนมาตำแหน่งเดิมหรือยังหมุนมาตำแหน่งเดิมแล้วก็โอเคครับแปลว่าใช้ได้ก็ไล่หมุนตัวท่อแป๊บตัวต่อไปเรื่อยๆครับถ้าได้ตำแหน่งเดิมก็โอเคนะครับจุดนี้ก็อาจจะหมุนออกยากนิดนึงครับเพราะมันอยู่ลึกแล้วก็แคบนะครับเหลี่ยมในการมุมมันอาจจะหมุนยากนิดนึงครับแต่ถ้าใครซื้อประแจพิเศษหรือประแจเฉพาะจุดนี้ก็จะทำง่ายมากๆครับแต่ให้มีก็ประมาณนี้ครับพยายามปรับเอาหามุมเอาหาเหลี่ยมเอาครับในการหมุนในการประกอบนี่ครับก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับในการหมุนครับผมก็มาไล่รีเช็คดูครับว่าทุกตัวทุกอย่างโอเคแน่นะครับไม่มีข้อผิดพลาดมาไล่รีเช็คจากนั้นครับผมทากาวประเก็นนะครับผมจะทำการตัวประกอบตัวมอเตอร์อีกชานะครับทุกจุดทุกอย่างนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมันจะมีประกันมันทั้งหมดเลยครับเห็นไหมครับประกันท่อร่วม ID ประกันมอเตอร์ EGR ประกันลิ้นปีกผีเสื้อทุกอย่างมีประกันหมดถ้าให้ดีนะครับผมอยากลดที่เลขไม้เยอะๆแล้วหรือ10ปี15ปีเราถอดล้างครั้งหนึ่งควรจะเปลี่ยนเลยครับแต่ถ้ารถใหม่ๆนะครับโอเคครับไม่มีปัญหาครับผมทากาวประกันเสร็จแล้วใส่ประกันเสร็จแล้วผมเอาตัวมอเตอร์ EGR เข้าไปเลยนะครับนี่ครับชุดนี้นะครับไฟโชว์เกิดจากตัวนี้ครับขมเมาเข้าไปเต็มเลยครับทำให้มันไฟโชว์นะครับนี่ครับใครดูคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้มากๆเลยครับแนวทางแก้ปัญหาไฟโชว์แล้วก็แนวทางการล้างท่อรวม ID และขั้นตอนในการทำงานนะครับบอกอย่างละเอียดทุกจุดค่าท็อกทุกจุดเทคนิคต่างๆที่บอกมานะครับบอกหมดทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้คนทำเองนะครับสำหรับคนที่ทำไปแล้วก็คลิปนี้ก็ถือว่าเขาอาจจะมองว่าง่ายนะครับแต่สำหรับคนที่มือใหม่นะครับมือใหม่อยากได้คลิปที่มันละเอียดครับก็ผมก็เลยต้องทำคลิปนี้ออกมาครับสำหรับคนที่อยากทำเองลดต้นทุนนี่ครับก็ช่วยได้ครับจากนั้นนะครับผมตั้งค่าท็อกนะครับ25นิวตันเมตรนะครับจุดนี้นะครับมันใช้ค่าท็อก25นิวตันเมตรเราหมุนนะครับเป็นรูปกากบาทนะครับผมหมุนข้างล่างใช่ไหมครับผมข้ามเป็นรูปกากบาทไปข้างบนครับพยายามทำงานเป็นสเต็ปนี้นะครับหมุนไขว้ไปไขว้มานะครับเพื่อให้มันกดบาลานซ์เข้าพร้อมๆกันอย่าหมุนแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งแน่นไปก่อนนะครับหมุนฝั่งนี้เสร็จแล้วก็หมุนฝั่งตรงข้ามแล้วก็ไล่หมุนเป็นลูกกากบาทนะครับก็จะได้ค่าบาลานซ์ได้ค่าถูกต้องมันก็จะกดค่าตัวมอเตอร์อิจฉา
ข้าไปแนบชิดนะครับมันก็จะไม่เกิดการรั่วการซึมนี่ครับก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไล่หมุนไปดูครับน็อต4ตัวนะครับตัวมอเตอร์อีจาก็จะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างในขั้นตอนเริ่มใกล้เสร็จขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับนี่ครับก็ทำการหมุนไปเรื่อยๆครับผมทำการหมุนเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมานี่ครับยกสายชุดนี้นะครับขึ้นไปไว้นะครับนี่ครับก็จะยกสายชุดนี้ขึ้นไปไว้ประมาณนี้นะครับเพราะขั้นตอนชุดท่อรวมไอดีเราเสร็จแล้วเราก็จะต้องนำสายชุดนี้ครับกลับขึ้นไปนะครับไล่ตรวจสอบดูสายด้วยครับเผื่อสายเรามีปัญหาไล่ตรวจสอบไล่รีเช็คสายอย่างที่ผมบอกนะครับจะมาร์กก็ได้ไม่มาร์กก็ได้มันอยู่ที่เรานะครับนี่ครับเวลาเราเอาสายเข้าที่เดิมครับมันจะรู้เลยครับว่าหัวฉีดที่1หัวฉีดที่2มันจะเรียงนะครับว่าตัวไหนอยู่ก่อนอยู่หลังเห็นมั้ยครับมันจะเรียงแบบนี้เลยครับดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับเห็นมั้ยครับมันจะเรียงแบบนี้เราก็เอาใส่กลับไปได้เลยครับเห็นมั้ยครับจากนั้นเห็นครับมันก็จะเรียงอยู่ตำแหน่งประมาณนี้นะครับว่าจุดไหนเป็นจุดไหนจุดไหนเป็นจุดไหนดังนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับพยายามเก็บรายละเอียดให้เหมือนเดิมที่สุดนะครับอย่าลืมนะครับชุดหัวเผานะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับตอนนี้นะครับผมกำลังใส่นะครับเป็นเบอร์8นะครับสายมันนะครับจะมีปลายสายนะครับที่เข้าชุดหัวเผานะครับก็คือจุดนั้นนะครับนี่ครับตอนนี้ผมกำลังใส่อยู่นะครับของชุดหัวเผาเบอร์8อย่าลืมเด็ดขาดนะครับถ้าเราไม่ได้ใส่สายนี้แล้วเราสตาร์ทรถนี่ครับติดยากๆนะครับยิ่งอากาศเย็นๆตอนเช้าๆหรือหน้าหนาวนี่ครับติดยากๆให้เรามาดูนี่แหละครับตัวหัวเผาเรานี่ครับสายเราขาดไหมหัวเผาเราทำงานไหมหัวเผานะครับมันก็มีหน้าที่ทำการฮีทอุณหภูมินะครับฮีทอุณหภูมิแต่ละกระบอกสูบแต่ก็สูบให้มันร้อนครับพอรถดีเซลนะครับความร้อนนะครับสำคัญต่อการจุดระเบิดนะครับนี่ครับก็คือรายละเอียดของรถทุกรุ่นนะครับรุ่นนี้นะครับดีเซลนะครับหัวเผาสำคัญมากนะครับอากาศกับความร้อนนะครับอากาศน้ำมันความร้อนนะครับจะใช้ในการจุดระเบิดของรถดีเซลดังนั้นหัวเผาอย่าลืมนะครับสตาร์ทยากๆสตาร์ทไปติดตอนเช้าๆอากาศเย็นๆลองถอดตัวเซ็นเซอร์หัวเผาออกมาดูครับว่ามันทำงานหรือเปล่าผมใส่ตัวนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเบอร์8จากนั้นครับผมมาทากาวประเก็นนะครับจุดนี้นะครับเพราะคันนี้นะครับเจ้าของก็เน้นใช้อันเดิมนะครับเราก็ต้องมาแก้ไขนะครับถ้าไม่ใช้อันใหม่ก็แก้ไขโดยการทากาวนะครับทาบางๆนะครับทากาวประเก็นบางๆทาเสริมนี่ครับผมทาเสริมแล้วก็จะมาใส่ตัวประเก็นนะครับประเก็นนี่ครับผมจะร้อยมากับน็อตแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับจะร้อยมากับน็อตก็จะหมุนน็อตนี่ครับเป็นน็อตเบอร์6เหลี่ยมนะครับหมุนเข้าไปนะครับผมก็จะทำการหมุนน็อตชุดนี้เข้าไปครับนี่ครับทำการไล่หมุนทุกอย่างเสร็จแล้วก็จะตั้งค่าทอร์กนะครับผมตั้งค่าทอร์กอยู่ที่10นิวตันเมตรนะครับน็อตชุดนี้ครับผมหมุนฝั่งนี้เสร็จแล้วผมก็ข้ามไปหมุนฝั่งนู้นนะครับงานทำงานก็จะเป็นการทำงานแบบนี้ครับหมุนตรงข้ามไปตรงข้ามมาเพื่อให้มันกดเข้าพร้อมๆกันถ้าทำแบบนี้ครับก็จะไม่มีรั่วแน่นอนครับดังนั้นนะครับสำคัญนะครับครับค่าทอร์กนะครับย้ำอีกครั้งครับค่าทอร์กจุดนี้ค่าถูกต้องตรงตามแบบนะครับใช้ค่าอยู่ที่10นิวตันเมตรนี่ครับนี่ครับผมก็มาไล่หมุนทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับผมมาใส่ตัวเซ็นเซอร์นะครับนี่ครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับเซ็นเซอร์วัดค่าอากาศนะครับเซ็นเซอร์วัดแรงดันอากาศนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับอยู่จุดนี้นะครับก็จะเป็นน็อตเบอร์10นะครับอยู่จุดนี้นะครับหมุนจุดนี้เราก็ทำการใส่ปรุงใส่ปลั๊กเก็บทรงเก็บสายให้เหมือนเดิมนะครับสายจุดไหนที่มันขาดหรือเคเบิลไทที่มันหดมันหักก็ไล่เก็บหาเข็มไทมารัดให้เรียบร้อยนะครับกับผมก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับผมใช้ค่าทอร์กอยู่ที่10นิวตันเมตรนะครับลูกบล็อกจุดนี้ครับใช้ค่าอยู่ที่10นิวตันเมตรครับนี่ครับผมไล่ประกอบไปเรื่อยๆแล้วครับก็มาไล่ยึดตัวประกับนะครับประกับนี่ครับไล่รัดไปนะครับประกับชุดนี้ครับใช้ค่าอยู่ที่10นิวตันเมตรครับพวกปกกงประกับชุดนี้ครับก็หมุนกลับให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับผมไล่หมุนไล่เก็บเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ตัวเหล็กวัดระดับน้ำมันกลับด้วยนะครับนี่ครับจะยึดอยู่กับท่อร่วมแบบนี้นะครับเหล็กวัดระดับน้ำมันเครื่องนะครับก็จะยึดอยู่ประมาณนี้ก็ทำการหมุนเข้าไปเลยนะครับนี่ครับผมทำการหมุนเข้าไปก็จะใช้ค่าทอร์กนะครับมันเป็นเบอร์12นะครับจุดนี้ครับใช้ค่า25นิวตันเมตรนะครับเบอร์12หลักๆก็ใช้ค่า25นิวตันเมตรนะครับเบอร์10เราก็จะใช้อยู่ประมาณ10นิวตันเมตรนะครับแล้วพวกสายลง
สายลัดพวกท่อยงท่อยางจะใช้ค่าอยู่ที่5นิวตันเมตรก็มาใช้ตัวท่อน้ำมันไหลกลับนะครับนี่ครับจุดนี้นะครับก็ใส่กลับให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ตัวน็อตยึดนะครับตัวซัพพอร์ตแล้วก็ใส่ตัวลัดเก็บสายตัวท่อน้ำมันไหลกลับกับเหมือนเดิมนี่ครับไล่ตรวจสอบแล้วก็ไล่เก็บรายละเอียดไปครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นประแจนี่ครับลัดไว้อยู่นะครับนี่ครับก็หมุนน็อตทุกอย่างกลับเหมือนเดิมนะครับหมุนน็อตทุกอย่างกลับเหมือนเดิมนี่ครับจุดนี้อย่าลืมเด็ดขาดนะครับรายละเอียดของน็อตก็มาใช้ค่าประแจทอร์กนะครับจุดนี้ครับ10นิวตันเมตรนะครับก็ไล่ตรวจสอบดูครับว่าเราตกหล่นอะไรหรือเปล่าทำไปด้วยตรวจสอบไปด้วยนะครับในขั้นตอนการทำงานครับนี่ครับผมก็มาไล่เก็บสายลับต่างๆจุดยึดต่างๆพยายามเก็บเข้าเหมือนเดิมทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมนี่ครับเห็นไหมครับสายลับนะครับไม่มีตัดนะครับผมก็จะแกะออกก็จะต้องร้อยกลับเหมือนเดิมนะครับพยายามให้มันเหมือนเดิมที่สุดนะครับพยายามเก็บทุกอย่างเสร็จแล้วหน้าตาเราไล่เก็บสายหมดแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมไล่เก็บสายหมดแล้วนะครับเพื่อก็ได้มาทำการใส่ตัวซัพพอร์ตนะครับตัวนี้ครับเป็นตัวซัพพอร์ตยึดตัวคอมแอร์นะครับนี่ครับจะเป็นน็อต4ตัวนะครับจุดนี้นะครับผมก็จะแยกน็อตของใครของมันนะครับเห็นมั้ยน็อต4ตัวนะครับอยู่ในมือผมครับก็ทำการหมุนน็อตนะครับเข้าไปเรื่อยๆครับเข้าไปเรื่อยๆก็จะทำการยึดซัพพอร์ตจุดนี้นะครับมันใช้ค่านะครับอยู่ที่25นิวตันเมตรนะครับเป็นประแจเบอร์12นะครับใช้ค่าที่25นิวตันเมตรนะครับแล้วก็มาใช้นะครับประแจทอร์กเราครับหมุนไปเลยนะครับเห็นมั้ยครับผมก็จะทำการใช้ประแจทอร์กหมุนไปก็เหมือนเดิมครับหมุนตรงข้ามเหมือนเดิมครับสเต็ปการทำงานก็ประมาณนี้ครับหมุนตรงข้ามหมุนเรียบร้อยนะครับตรงข้ามกลับไปกลับมาใช้ค่า25นิวตันเมตรนะครับในการหมุนจุดนี้นะครับกล้องมันอาจจะไม่โฟกัสหน่อยก็ขอโทษทีครับเมื่อเราหมุนชุดนี้หมดแล้วนี่ครับเห็นไหมครับก็จะเริ่มประกอบส่วนพวกคอมแอร์คอมอะไรได้แล้วครับผมก็จะทำการร้อยน็อตนะครับเป็นเบอร์14นะครับจุดนี้ครับผมก็มีค่าทอร์กให้นะครับสำหรับตัวคอมแอร์นี่ครับต้องร้อยน็อตไปก่อนนะครับนี่ครับต้องร้อยน็อตแบบนี้ไปก่อนพอตัวข้างล่างนี่ครับเราจะต้องร้อยน็อตแล้วก็เอาเข้านะครับถ้าเราไปร้อยทีหลังมันจะร้อยยากนะครับเพราะมันจะติดตัวถาดตัววางแบตเตอรี่นะครับก็ร้อยแบบนี้นะครับก็เอาวางเข้านะครับก็อาจจะหนักนิดนึงครับพยายามใช้มือหนึ่งนี่ครับดึงขึ้นนะครับใช้มือหนึ่งดึงขึ้นแล้วก็ทำการนะครับหมุนน็อตนะครับหมุนน็อตชุดนี้เข้าไปนะครับนี่ครับผมก็จะทำการหมุนน็อตเข้าไปแบบนี้นะครับพยายามเอียงหามุมอะไรนะครับอาจจะยากนิดหนึ่งครับเพราะมันค่อนข้างหนักนะครับก็ไล่หมุนน็อตทั้ง4ตัวนี่ครับเข้าไปให้หมดนะครับเห็นไหมครับรายละเอียดมันเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นมากขึ้นนี่ครับใส่พวกคอมแอร์ใส่สายพานตั้งสายพานให้เรียบร้อยไล่ใส่ท่ออากาศจากนั้นครับผมก็มาใช้ค่าทอร์กนะครับจุดนี้นะครับค่าทอร์กนะครับมันจะหมุนได้แค่ข้างบนนะครับนี่ครับมันจะหมุนได้แค่ข้างบนข้างล่างมันติดถาดนะครับดังนั้นครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนแผนนะครับเพื่อให้ค่ามันใกล้เคียงกันนะครับก็คือจะใช้มือหมุนนะครับหมุนให้แน่นให้ค่ามันใกล้เคียงกันที่สุดนะครับถ้าเราจะใช้ประแจทอร์กครับแล้วเราใช้แต่ข้างบนเราก็ไม่รู้อีกครับว่ามันประมาณไหนเพราะตัวข้างล่างมันใช้ไม่ได้ผมก็เลยต้องเปลี่ยนแผนครับโดยใช้มือหมุนให้แน่นสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาของตัวนี้นะครับเพราะจุดนี้นะครับเราไม่รู้เลยครับว่ามันใช้ค่าทอร์กประมาณเท่าไหร่เห็นไหมครับผมพยายามจะทำการหมุนนี่ครับมันติดถาดครับจุดนี้กลายเป็นว่าประแจทอร์กเราใช้ไม่ได้ก็จะต้องใช้ประแจนี่ครับเบอร์14ย้ำนะครับจุดนี้ประแจต้องเกียร์ดีๆหน่อยนะครับประแจเกียร์ดีๆไล่หมุนนะครับน็อตนะครับตรงข้ามกลับไปกลับมาครับผมก็หมุนน็อตตรงข้ามกลับไปกลับมาหมุนข้างบนแล้วก็ข้างล่างเป็นลูกกากบาทแบบนี้นะครับจุดนี้ใครมีประแจพิเศษหรือประแจทอร์กเล็กๆนะครับประแจทอร์กเล็กๆจะใส่ได้ครับผมมีประแจทอร์กใหญ่ๆแล้วค่ามันไม่ได้ครับเพราะจุดในการหมุนมันไม่ได้ถ้าใครมีประแจทอร์กเล็กๆแล้วค่ามันถึงนะครับจุดนี้ตามแบบนะมันจะระบุบอกอย่างชัดเจนนะครับมันใช้ค่าที่51นิวตันเมตรนะครับหรือใครจะตั้ง50นิวตันเมตรก็ได้ครับแต่ถ้าไม่มีประแจเฉพาะของมันนะครับประแจทอร์กอาจจะประแจใหญ่เกินไปเหมือนของผมเนี่ยครับก็จะต้องทำการใช้มือหมุนนี่ครับไล่ให้ตึงเรียบร้อยนะครับจากนั้นครับผมก็จะมาเอาสายพานขึ้นมาเกาะเหมือนเดิมนะครับนี่ครับสายพานอย่างที่ผมบอกนะครับผมไม่ได้เอาสายพานออกนะครับสายพานผมก็ไว้จุดเดิมนะครับมันจะไล่เกาะกับผู้เล่นะครับผู้เล่แล้วก็ไล่เกาะกับล่องตัวลอกสายพานแล้วมาเกาะกับตัวคอมแอร์นะครับไล่เกาะเรียบร้อยนะครับตรวจสอบด้วยครับว่ามีอะไรเข้าไปเกะกะไหมมีอะไรเข้าไปขวางไหมต
รวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็ดูครับว่าทุกอย่างโอเคเราถึงจะต้องมาตั้งสายพานนะครับก็ตั้งสายพานนะครับจากนั้นนะครับผมก็มาทำการหมุนตัวลูกลอกสายพานนะครับทำการหมุนตามเข็มนะครับหมุนตามเข็มนะครับตัวลูกลอกนะครับมันจะวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ให้เราดูนะครับว่ามันได้ตำแหน่งตามที่เราต้องการหรือเปล่าครับนะครับก็จะหมุนนี่ครับตามเข็มนาฬิกาตัวลูกลอกมันก็จะเลื่อนขึ้น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 เราก็คอยกดดูไปด้วยครับว่ามันได้ค่าตามที่เราต้องการหรือเปล่าก็ใช้มือนี่ครับกดดูครับก็นี่ครับใช้ลูกลอกหมุนแบบนี้ครับหมุนชุดนี้แบบนี้ไปเรื่อยๆครับลูกลอกมันก็จะวิ่งขึ้น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 เรื่อยๆครับก็เราดูไปด้วยครับว่าค่าโอเคหรือเปล่านี่ครับผมก็ทำการหมุนไปเรื่อยๆครับเป็นเบอร์12นะครับนี่ครับลูกลอกเป็นเบอร์12ส่วนตัวที่นี่ครับขอโทษนะครับตัวลูกลอกเป็นเบอร์14นะครับนี่ครับลูกลอกเป็นเบอร์14ส่วนตัวที่ทำการปรับตั้งสายพานของลูกลอกขึ้นลงนี่ครับมันเป็นเบอร์12นี่ครับเราหมุนชุดนี้เลยนะครับนี่ครับก็จะต้องหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนให้มันแน่นนะครับหมุนให้มันแน่นแล้วก็กดดูสายพานว่ามันได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่าค่ามันโอเคหรือเปล่าก็ไล่หมุนไปเรื่อยๆนะครับมุมในการทำงานและรายละเอียดในการทำงานมันอาจจะแคบนะครับแล้วก็กล้องผมก็จะตั้งกล้องไว้ประมาณนี้ครับอาจจะเห็นมุมไม่ละเอียดอะไรมากก็ขอโทษทีนะครับก็ไล่กดดูเห็นไหมครับหมุนเสร็จแล้วก็ไล่กดดูไล่ตรวจสอบดูว่าโอเคแล้วครับสายพานได้ตามที่เราต้องการค่าตึงตามที่เราต้องการไหมถ้าไม่ตึงนะครับเราก็ทำการคลายออกมาตั้งใหม่นะครับถ้าตึงแล้วก็เรียบร้อยครับแล้วก็อย่าลืมครับใส่ตัวช็อกเก็ตตัวคอมถ้าไม่ใส่ไม่ทำงานแน่นอนครับนั้นผมก็มาทำการประกอบตัวนะครับชุดนี้นะครับทำการประกอบให้เรียบร้อยนะครับสายรัดพยายามรัดให้มันแน่นที่สุดนะครับแล้วก็รัดให้มันสุดนะครับเวลาเราเอาท่ออะไรลงมันก็จะได้ไม่มาขวางนี่ครับผมก็ไล่ดูนะครับว่าโอเคหรือเปล่าเข้าตำแหน่งหรือเปล่าเข้าสุดหรือเปล่าก็ไล่ดูไล่ตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับก็จะยืดอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าโอเคแล้วเราก็ใส่ท่ออีกด้านหนึ่งได้เลยนะครับนี่ครับผมก็มาทำการเอายางออกนะครับถุงยางออกนะครับที่เราห่อไว้ครับก็จะทำการกดเข้าไปเลยนะครับชุดนี้ครับนี่ครับทำการกดไปแบบนี้ก็ดูตำแหน่งมันด้วยครับว่าโอเคหรือยังตำแหน่งได้หรือยังได้แล้วก็ใส่ตัวซัพพอร์ตไปเลยนะครับตัวซัพพอร์ตน็อตยึดซัพพอร์ตจุดนี้ครับมันใช้ประแจเบอร์12นะครับก็มันเป็นพลาสติกนะครับอย่าหมุนแน่นจนเกินไปนะครับจุดนี้นะครับสำคัญนะครับถ้าจะใช้ค่าทอร์กนะครับผมแนะนำว่าใช้ค่าสัก15นิวตันเมตรพอครับถ้าใช้ค่า25นิวตันเมตรพลาสติกนี่ครับมันเริ่มมีความเก่าความกรอบแล้วครับมันอาจจะแตกได้ครับถ้าค่าเดิมมันก็จะอยู่ประมาณ25นิวตันเมตรนะครับอาจจะตั้ง20นิวตันเมตรก็ได้ครับนี่ครับก็จะตั้งอยู่ประมาณนี้ครับเพราะพลาสติกมันผมมองแล้วครับถ้าหมุนแน่นจนเกินไปเดี๋ยวมันกรอบมันแตกได้ครับนั้นก็มาไล่ใส่ตัวสายรัดนี่ครับท่อยางนะครับท่ออินเตอร์นี่ครับตัวพลาสติกนี่ครับรัดให้เรียบร้อยนะครับจุดนี้นะครับผมก็มีค่าทอร์กให้ถูกต้องตรงตามแบบนะครับจุดนี้นะครับมันใช้ค่าทอร์กอยู่ที่5นิวตันเมตรนะครับย้ำนะครับจุดนี้นะครับผมใช้ค่าอยู่ที่5นิวตันเมตรครับเห็นไหมครับรายละเอียดทุกจุดทุกอย่างทุกชิ้นส่วนนะครับผมเอาค่ามาถูกต้องตรงตามแบบของศูนย์ Isuzu แบบ 100% นี่ครับก็รายละเอียดเห็นไหมครับเราประกอบทุกอย่างหมดแล้วมาใส่บงใส่แบตก็จะเริ่มเห็นสรีระทุกอย่างเกือบจะ 100% แล้วนะครับรุ่นนี้ครับไม่ต้องตกใจนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องสตาร์ทยากนะครับไม่ต้องตกใจเลยนะครับเพราะมันไม่มีปั๊มแยกน้ำมันให้เรานะครับก็จะสตาร์ทประมาณ4ครั้งก็ไม่ต้องตกใจครับหลักๆก็จะสตาร์ทอยู่ประมาณ3ครั้ง4ครั้งนะครับเคลียร์ไม่หายหรอกก็ไม่ต้องตกใจครับเพราะรุ่นนี้มันไม่มีปั๊มแยกครับถ้าเป็นพวก U3 U4 จะมีปั๊มแยกๆๆเราแยกน้ำมันช่วยแล้วก็สตาร์ทมันจะสตาร์ทติดง่ายนะครับแต่รุ่นนี้นะครับไม่มีตอนสตาร์ทยากสตาร์ทติดยากก็ไม่ต้องตกใจว่าทำไมรถผมสตาร์ทไม่ติดทำไมรถผมสตาร์ทไม่ติดก็นี่ครับไม่ไล่ดูครับไล่ตรวจสอบดูครับว่าโอเคทุกอย่างโอเคต้องดูตอนอย่างไล่กับมือคืนให้หมดนะครับตอนซัพพอร์ตที่ยึดนะครับตอนเราสตาร์ทครั้งแรกจะเป็นน็อตนี่ครับยึดซัพพอร์ตของแบตเตอรี่นะครับ3ตัวนี้ครับ
เราก็ทำการหมุนใส่กับเหมือนเดิมให้เรียบร้อยนะครับใส่ชุดนี้นี่ครับใส่ชุดนี้แล้วเราก็จะต้องมาทำการไล่ตรวจสอบทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับไล่ตรวจสอบทุกอย่างให้เรียบร้อยทั้งหมดว่าปลั๊กทุกอย่างปลั๊กทุกตัวทุกอย่างหมุนหมดแล้วก่อนทำการสตาร์ทบางคนนะครับอาจจะลืมเสียบปลั๊กมอเตอร์ ECR ขึ้นมาไฟโชว์อย่างนี้ครับไม่มีเครื่องลบโค้ดก็กลายเป็นว่ายากแล้วหรือว่ามันไฟโชว์เพราะอะไรเราไม่รู้นี่ครับดังนั้นครับปลั๊กทุกอย่างทุกรายละเอียดพยายามหมุนกลับมาเหมือนเดิมให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับผมก็ทำการหมุนนี่ครับตัวซัพพอร์ตนะครับหมุนให้มันแน่นนะครับเพื่อจะยึดแบตเตอรี่นะครับหมุนให้มันแน่นนี่ครับก็ทำการหมุนซัพพอร์ตตัวแบตเตอรี่ก็เป็นเบอร์12นะครับมันใช้เบอร์12 3ตัวนะครับยึดซัพพอร์ตก็ทำการหมุนนี่ครับหมุนแน่นพอประมาณนะครับอย่าแน่นจนเกินไปครับมันจะกดแบตลงจนเกินไปครับนี่ครับก็ไล่ตรวจสอบไล่หมุนไล่เคลียร์ก็อาศัยตัวสายไฟนะครับผมก็จะใส่ตัวบวกก่อนนะครับจะเป็นการใส่สายไฟบวกก่อนก็เป็นเบอร์10นะครับจุดนี้ครับเป็นเบอร์10ใช้ประแจเรานี่ครับเบอร์10หมุนให้เรียบร้อยนะครับใช้ประแจเบอร์10เราหมุนให้เรียบร้อยใส่บวกเสร็จแล้วก็มาไล่ใส่ฝั่งลบนะครับฝั่งบวกจะไม่ง่ายครับก็คือสีแดงอย่าใส่สลับกันนะครับเดี๋ยวฟิวขาดนะครับกลายเป็นว่าต้องมาหาฟิวเปลี่ยนไฟที่มันวิ่งชนกันนี่ครับใส่เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็มาไล่ใส่ตัวฝั่งลบนะครับก็คือฝั่งลบนะครับไล่เสียบช็อกกงช็อกเก็ตกลับเหมือนเดิมให้เรียบร้อยใส่ชุดนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับก่อนสตาร์ทนะครับย้ำนะครับอย่างที่ผมบอกไล่ตรวจสอบทุกอย่างรีเช็คซ้ำอีกรอบนะครับรีเช็คซ้ำใหม่อีกรอบก่อนทำการสตาร์ทเครื่องแล้วก็จะต้องปล่อยเครื่องให้มันรันนิ่งนะครับทิ้งไว้สักประมาณ20นาทีนะครับแล้วก็เหยียบรอบดูนะครับว่ามีจุดไหนรั่วจุดไหนซึมน้ำมันรั่วน้ำมันซึมไหมครับก่อนส่งงานนะครับนี่ครับผมก็ตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับก็จะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากล้างท่อรั่วไม่ดีแก้ปัญหาไฟลุกเครื่องยนต์โชว์ครับอันนี้ก็อย่างที่บอกครับติดตัวมอเตอร์ EGR ครับก็ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับก่อนและหลังแตกต่างเลยครับก่อนหน้านี้ครับสตาร์ทเครื่องมาครับรถค่อนข้างสั่นเลยครับเครื่องสั่นมากครับอันนี้ก็แก้แล้วครับค่อนข้างนิ่งครับพออยู่ในรถนี่รู้เลยครับว่าสะเทือนถึงข้างในรถครับอันนี้ก็แก้เครื่องเดินเรียบเดินนิ่งครับเดี๋ยวไปดูไฟลูกเครื่องยนต์โชว์ครับที่ผมแก้แล้วว่ายังโชว์อยู่หรือเปล่านี่นะครับไฟลูกเครื่องไม่มีโชว์นะครับหลังจากล้างตัวมอเตอร์อีจาก็อย่างที่บอกครับติดตัวมอเตอร์อีจานี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับผมโดมอเตอร์มิชชั่นสวิตก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ